สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาที่ร้านอุตสาชงที่บ้านนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ที่บ้านแม่ลายใกล้ๆกับแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราเอารถมาฝากไว้ที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็จะมีรถสองแถวไปส่งที่ใกล้ๆร้านนะคะตรงนี้จะเป็นทางลงไปที่ร้านนะคะซึ่งเราต้องเดินลงไปอีกประมาณ50เมตรค่ะทางเดินลงไปก็จะประมาณนี้นะคะเดินลงไปประมาณ30เมตรก็จะมีบันไดลงไปแบบนี้นะคะว้าวสวยจังเลยตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านของคุณยายอุษานะคะและแล้วเราก็เดินมาถึงร้านอุษาชงที่บ้านแล้วค่ะมาถึงก็มาสั่งขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะที่นี่มีขนมน่ากินเยอะแยะเลยค่ะสั่งขนมเสร็จเราก็ไปหาที่นั่งกันซึ่งวันนี้เราได้ที่นั่งริมลำธารเลยคือดีมากเลยอ่ะเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือจันเพนนะคะซึ่งก็คือไอศกรีมราดด้วยเอสเพรสโซ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะแต่เค้กแครอทนี่เรคคอมเมนด์เลยนะคะคืออร่อยมากส่วนอันนี้จะเป็นกีวีโซดาแล้วก็ชากุหลาบนะคะสโคนของที่นี่ก็อร่อยนะคะคือขนมอร่อยทุกอย่างเลยอะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะด้านหลังก็จะมีที่นั่งริมลำธารอีกเยอะเลยค่ะคือว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นรูปคุณยายอุษาเจ้าของบ้านนะคะและถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปตรงหน้าร้านแบบนี้นะคะคือจะมีคนต่อคิวถ่ายรูปตรงนี้เยอะมากเลยค่ะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยอะเหมาะสำหรับการมาเสพธรรมชาติสุดๆเลยขากลับเราก็ต้องเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อรอรถมารับนะคะแต่คนก็ยังมาเยอะแล้วก็มาเรื่อยๆเลยนะคะร้านนี้คือมาร้านนี้แล้วไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องท่านยูชาแนลด้วยนะคะ